สวัสดีครับคลิปสั้นเรื่องยีนส์กับโอพิกเกอร์เวิร์กวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการวัดไซส์กางเกงยีนส์สิ่งที่เพื่อนๆคนรู้นะครับก็คือข้อที่1ป้ายแท็กไซส์นะครับตัวนี้เป็นกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กนะครับรหัส 17RD ป้ายแท็กไซส์ W34 เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าป้ายแท็กไซส์มาจากไหนป้ายแท็กไซส์จะมาจากการวัดนะครับนี่การวัดขอบด้านบนนะครับได้ที่17นิ้วนะครับคูณ2นะครับได้เท่ากับ34ก็คือที่มาของป้ายแท็กไซส์นั่นเองส่วนเอวัดจริงหรือ True Size ล่ะเอวัดจริงจะมาจากการวัดติดกระดุมนะครับโดยรอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สายวัดจับโดยรอบอย่างนี้นะครับรอบแบบนี้อันนี้จะได้36นิ้วนะครับครับเห็นไหมครับว่าป้ายแท็กไซส์กับเอวัดจริงไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะสั่งยีนนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนๆใส่กางเกงยีนเอวัดจริงเท่าไหร่แล้วก็เทียบกับตารางไซส์ของแต่ละแบรนด์ได้เลยครับอย่างของ Pico Works นะครับโดยปกติแล้วป้ายแท็กไซส์จะต้องบวกไปอีก2ก็จะได้เอวัดจริงครับตัวนี้ได้36นิ้วจุดต่อมานะครับที่ต้องวัดนะครับเพื่อในการสั่งซื้อกางเกงยีนก็คืออินซีมนะครับกางเกงยีนจะใช้ระบบการวัดที่ขาในนะครับที่เรียกว่าอินซีมนะครับการวัดเราจะวัดจากเป้านะครับด้านในอย่างนี้นะครับจนถึงปลายขาตัวนี้เป็นผ้ารหัส 17RD นะครับ เราจะทำผลิตกางเกงให้ความยาวอยู่ที่34/3/4นิ้วนะครับเพื่อหลังจากลงน้ำแล้วจะหดเหลือที่34สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความยาวแบบไหนก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับโดยแจ้งความยาวที่ต้องการได้เลยอย่างตัวผมเองนะครับผมสูง180ผมก็จะใช้อินซีมที่อยู่ประมาณ32นะครับแต่ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าชอบให้กางเกงมีความยาวสั้นหรือว่าพับขามากน้อยยังไงส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นขาครับหรือว่า upper thigh ต้นขาเราจะวัดแบบนี้ครับแบบนี้นะครับตัวนี้ได้12ครึ่งอย่างเงี้ยครับต้นขาแล้วก็หัวเข่านะครับเข่าเราจะวัดจากเป้าไปถึงจุดที่เป็น13นิ้วนะครับวัดไป13นิ้วนะครับแล้วก็จุดที่13นิ้วนะครับแล้วก็วัดขวางนะครับตัวนี้ก็จะได้เข่าที่9นิ้วครึ่งแล้วก็มาที่ปลายขาหรือว่า leg opening นะครับก็จะวัดปลายขาลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปลายขา8ครึ่งแล้วก็เป้าหน้านะครับเป้าหน้าเราจะวัดลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป้าหลังนะครับเป้าหลังเราจะวัดจากบริเวณตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับไปถึงขอบเอวด้านหลังอย่างนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถวัดไซส์กางเกงยีนได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบกับตารางไซส์เพื่อสั่งซื้อกางเกงยีนแบรนด์ต่างๆได้เลยคลิปเกี่ยวกับการวัดไซส์หวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับคลิปสั้นเรื่องยีนส์กับโอพิกเกอร์เวิร์กวันนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทำคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ